สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับผมมีประเด็นที่จะแถลงชี้แจงในวันนี้สองประเด็นใหญ่ๆนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญทั้งสิ้นประเด็นแรกก็คือความสืบเนื่องของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นไปของบ้านเมืองแล้วก็กระทบต่อระบบการเมืองเป็นอย่างมากนะครับในประเด็นที่สองผมจะได้พูดถึงความพยายามที่จะโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยโดยใช้องค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อจะนำไปสู่สภาพสุญญากาศแล้วก็จะถือโอกาสแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนกลางตามมาตรา7ซึ่งคงจะต้องพูดกันให้ชัดเจนนะครับว่าในทางกฎหมายนั้นมันมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนสำหรับประเด็นแรกนะครับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นสืบเนื่องมาจากการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์2557ที่ผ่านมานะครับผมอยากจะเปรียบเทียบการเลือกตั้งเมื่อวันที่3กรกฎาคม2554กับการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2557นะครับว่ามีความแตกต่างกันในนัยสำคัญอยู่หลายประการด้วยกันนะครับซึ่งเป็นที่น่าสังเกตนะครับเปรียบเทียบเป็นการต่อสู้กันหรือการแข่งขันนะครับจะเรียกว่าการแข่งขันมวยปล้ำซึ่งเป็นเกมที่โด่งดังในสหรัฐอเมริกาก็ได้นะครับว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่3กรกฎาคม2554นั้นเกิดจากการที่นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะยุบสภาแล้วนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะและพรรคประชาธิปัตย์ก็ลงแข่งขันกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและพรรคเพื่อไทยโดยในครั้งนั้นเนี่ยมีกกต.และศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งร่วมกันเป็นกรรมการตัดสินแต่สำหรับการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์2557นั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรยุบสภานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและพรรคเพื่อไทยก็ลงแข่งขันแต่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและพรรคประชาธิปัตย์ปฏิเสธการแข่งขันกกต.โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายสมชัยศรีสุทธิยากรก็เลยทำตัวเป็นคู่ต่อสู้กับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและผู้สมัครพรรคเพื่อไทยโดยในครั้งนี้เนี่ยมีศาลรัฐธรรมนูญเป็นกรรมการตัดสินส่วนนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะและพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปร่วมกับม็อบกปปส.แยกกันคนละมุมข้างเวทีคอยเอาไม้ตีขานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและพรรคเพื่อไทยอยู่ข้างเวทีและในที่สุดศาลรัฐธรรมนูญก็ตัดสินให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยแพ้ฟาวกกต.แพ้กกต.โดยการสั่งให้การเลือกตั้งของการเลือกตั้งของคน20ล้านคนเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะดังนั้นจึงมีคำถามครับที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสมควรที่จะต้องตอบให้พี่น้องประชาชนได้ทราบโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องประชาชนจำนวน20ล้านคนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง53พรรคนะครับว่าคำถามข้อที่1ก็คือเพราะเหตุใดศาลรัฐธรรมนูญจึงมาเป็นผู้ตัดสินในการเลือกตั้งครั้งนี้ในเมื่อรัฐธรรมนูญมาตรา219วรรค3ระบุเอาไว้ชัดเจนว่าให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีอำนาจพิจารณา
และวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาอำนาจตรงนี้เป็นอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งซึ่งก็ตรงกับการเลือกตั้งเมื่อวันที่3กรกฎาคม2554ซึ่งในตอนนั้นศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งก็เป็นกรรมการตัดสินร่วมกับกกต.คำถามข้อที่2ก็คือว่าเพราะเหตุใดเรื่องคอขาดบาดตายซึ่งกระทบต่อความเป็นไปของบ้านเมืองและผลประโยชน์ของคนไทยทั้งชาติเช่นนี้ศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่ขึ้นนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยกลับให้โฆษกศาลรัฐธรรมนูญออกมาแถลงเป็นในเชิงแถลงข่าวของศาลรัฐธรรมนูญนะครับคำถามข้อที่3ก็คือว่าเพราะเหตุใดคำวินิจฉัยกลางอย่างไม่เป็นทางการที่ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่ในภายหลังจึงมีข้อความไม่เหมือนกันกับการแถลงของโฆษกศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่21มีนาคมและคำวินิจฉัยกลางอย่างเป็นทางการซึ่งจะต้องนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้นจะออกเมื่อไหร่และจะมีข้อความเหมือนกับคำวินิจฉัยกลางอย่างไม่เป็นทางการหรือไม่ข้อ4ถามว่าเพราะเหตุใดศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่เปิดเผยคำวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง9คนในวันที่โฆษกศาลรัฐธรรมนูญแถลงคำวินิจฉัยในเมื่อรัฐธรรมนูญมาตรา216วรรค2ระบุไว้ชัดเจนว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทุกคนที่เป็นองค์คณะจะต้องทำความเห็นในการวินิจฉัยในส่วนของตนพร้อมแถลงด้วยวาจาต่อที่ประชุมก่อนการลงมติก่อนการลงมตินะครับแสดงว่าไม่มีการเปิดเผยคำวินิจฉัยส่วนตนเนี่ยมันก็เกิดเป็นข้อสงสัยว่ามีหรือเปล่าคำวินิจฉัยส่วนตนหรือว่าประชุมกันแล้วก็ออกมาแถลงเฉยๆเพราะนี่บังคับไว้ในรัฐธรรมนูญชัดเจนนะครับว่าต้องมีคำวินิจฉัยส่วนตนก่อนที่จะมีการลงมตินะครับคำถามข้อต่อไปก็คือว่าเพราะเหตุใดศาลรัฐธรรมนูญจึงชี้ว่าพระราชกฤษฎีกาเฉพาะในส่วนที่ให้จัดการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา108ในเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่ากกต.นั้นไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาซึ่งความจริงแล้วต้องเป็นเรื่องการจัดการเลือกตั้งขัดต่อพระราชกฤษฎีกาต่างหากไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าพระราชกฤษฎีกาขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดถามว่าศาลรัฐธรรมนูญเอาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตราใดมาวินิจฉัยคำถามข้อสุดท้ายก็คือจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นจนถึงวินาทีนี้ยังไม่ปรากฏชัดเลยนะครับว่ากระบวนการการเลือกตั้งนั้นจะดำเนินการต่อไปหรือไม่อย่างไรและเมื่อใดเพราะถ้าเป็นไปตามพระกฤษฎีกาซึ่งก็ศาลรัฐธรรมนูญเองบอกว่ายังมีผลใช้บังคับอยู่นั้นนะครับนะการเลือกตั้งก็ต้องเป็นไปตามมาตรา108ก็คือภายในไม่เร็วกว่า45วันและไม่เกินกว่า60วันแต่ในขณะนี้เนี่ยการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ดำเนินการไปแล้วแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็มาทำให้หยุดชะงักลงไปนะเพราะฉะนั้นก็เป็นปัญหาต่อไปว่า
ไอ้การเลือกตั้งที่จะมีครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นการเลือกตั้งเฉพาะในส่วนที่เหลือใน28เขตเลือกตั้งแล้วอีก5จังหวัดหรือเปล่าหรือว่าจะต้องเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดแล้วการตราพระราชกฤษฎีกาต่อไปจะทำอย่างไรเป็นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญควรจะต้องชี้แจงให้สาธารณชนทราบโดยเร็วนะครับในประเด็นต่อไปคือประเด็นในเรื่องความพยายามของบรรดาองค์กรต่างๆนะครับที่จะล้มการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยใช้ศาลรัฐธรรมนูญและปปช.แล้วก็องค์กรอิสระอื่นๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นความพยายามที่จะจองล้างจองผลาญรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรวมทั้งส.ส.ของพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับวัตถุประสงค์ก็คงจะชัดเจนนะครับเพื่อจะต้องการที่จะนำไปสู่ภาวะความเป็นสุญญากาศจะได้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนกลางนายกรัฐมนตรีมาตรา7ล่าสุดที่เป็นความพยายามของส.ว.สรรหากลุ่มหนึ่งในการที่จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานภาพของนายกรัฐมนตรีเนื่องจากศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินให้คืนตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติให้แก่นายทวินเปลี่ยนสีไปนายว่ามีความพยายามที่จะใช้บทบัญญัติมาตรา180มาใช้โดยอ้างว่าถ้านายกรัฐมนตรีสิ้นสภาพไปจะทำให้คณะรัฐมนตรีสิ้นสภาพตามไปด้วยแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็รับวินิจฉัยประหนึ่งว่าจะทำให้เกิดภาวะสุญญากาศแล้วเข้าใจเอาเองนะครับว่าถ้านายกรัฐมนตรีสิ้นสภาพไปคณะรัฐมนตรีก็จะต้องสิ้นสภาพไปตามมาตรา180ซึ่งต้องขอเรียนว่าความพยายามเช่นนี้ทำให้เห็นท่าแท้นะครับของกลุ่มผู้ทำการโค่นล้มรัฐบาลนั้นอย่างชัดเจนมาทำทุกวิถีทางแม้กระทั่งจะหาช่องทางในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเอามาตีความเอาเองแต่งเรื่องเอาเองแล้วก็สมมติฐานเอาเองวินิจฉัยเอาเองภาษาชาวบ้านเรียกว่าเป็นตุกเป็นตะไปเลยนะครับแท้ที่จริงนั้นรัฐบาลในปัจจุบันนั้นอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา181ครับคณะรัฐมนตรีน่ะพ้นจากตำแหน่งไปแล้วครับมาตรา180นั้นหมายถึงกรณีที่พ้นจากตำแหน่งที่ก่อนที่จะมีการยุบสภาท่านนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งจะทำให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งไปด้วยตามมาตรา180นั้นเป็นกรณีที่ยังไม่มีการยุบสภาครับหลังจากเมื่อการยุบสภาแล้วบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา181เนี่ยจะใช้บังคับมีสภาพบังคับไปตลอดจนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ไม่มีวันที่คณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วเนี่ยจะต้องมาพ้นจากตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นเรื่องของกระบวนการตามรัฐธรรมนูญซึ่งเข้าใจว่าผู้ร้องเองไม่เข้าใจกระบวนการตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ไม่เข้าใจอีกเหมือนกันว่าศาลรัฐธรรมนูญก็รับไว้วินิจฉัยง่ายๆนะฮะประหนึ่งว่าจะเป็นหนทางที่จะล้มรัฐบาลนี้ให้เกิดสุญญากาศให้ได้แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ครับเพราะตราบใดที่รัฐธรรมนูญมาตรา181ยังมีผลใช้บังคับอยู่คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันจะพ้นจากตำแหน่งก็ต่อเมื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่มาตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญมาตรา170มาตรา171นะมาตรา171แล้วกระบวนการที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต้องเข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่เท่านั้นเองนะครับส่วนกรณีที่พูดกันมากว่าเมื่อคณะกรรมการปปช.ชี้มูลความผิดนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานวุฒิสภารวมกระทั่ง312 ส.ส.สว.แล้วเนี่ยนะครับ
ก็จะทำให้เกิดภาวะสุญญากาศอีกเช่นกันนะครับเรื่องนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าถึงแม้นายกรัฐมนตรีจะถูกชี้มูลความผิดจะวันใดวันหนึ่งก็ตามจะมีเหตุผลในการเร่งรัดหรือว่ามีพิรุธประการใดก็ตามเป็นที่น่าสงสัยงานไปก็ตามถึงคณะกรรมการปปช.จะชี้มูลความผิดนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็ยังมีฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะครับยุติแก่การปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นเองแล้วตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนั้นเมื่อนายกรัฐมนตรีต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีในลำดับถัดๆไปก็มีหน้าที่ที่จะต้องมาปฏิบัติหน้าที่แทนเพราะฉะนั้นภาวะสุญญากาศไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้นะครับภาวะอีกภาวะหนึ่งก็คือว่าหลังจากนะหลังจากที่ได้มีการชี้มูลความผิดแล้วนี่นะครับคณะกรรมการปปช.ก็จะต้องส่งให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิจารณาซึ่งก็เป็นเรื่องอีกกระบวนการหนึ่งแล้วก็จะต้องส่งให้วุฒิสภาทำการลงมติถอดถอนถึงขั้นให้วุฒิสภาลงมติถอดถอนก็มีปัญหานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หมายมั่นปั้นมือกันไว้นะครับว่าจะเอาสว.เลือกตั้งที่ผ่านการเลือกตั้งวันที่30มีนาคมไปทำการถอดถอนนะนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประธานสภาประธานวุฒิสภาหรือสสสวก็ตามนะครับโดยจะร่วมกับสวสรรหาเพื่อที่จะให้คะแนนเสียง3ใน5ต้องเรียนนะครับต้องชี้แจงกับพี่น้องประชาชนให้ทราบโดยทั่วกันนะครับว่าตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้นสว.เลือกตั้งชุดใหม่ที่ได้รับเลือกตั้งถึงแม้กกต.จะประกาศผลไปแล้วก็ตามนะครับจะปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้จนกว่าจะได้มีการปฏิญาณตนต่อหน้าที่ประชุมวุฒิสภาเสียก่อนทีนี้ก็ต้องมาดูนะครับว่าจะไปปฏิญาณตนได้ยังไงในเมื่อรัฐสภายังไม่ได้เปิดอยู่ๆก็จะเข้าไปถอดถอนเลยไม่มีทางเป็นไปได้ต้องมีการปฏิญาณตนก่อนถึงจะไปทำหน้าที่ได้แต่ในสภาวะเช่นนี้ก็เห็นอยู่ชัดเจนนะครับว่าไม่มีรัฐสภาสภายังไม่ได้เปิดเมื่อสภาไม่ได้เปิดนี่นะครับสว.ชุดใหม่เนี่ยจะเข้าไปปฏิญาณตนได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าโดยกระบวนการตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายทุกสิ่งทุกประการนี่นะครับถึงแม้จะมีความพยายามที่จะล้มล้างรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพื่อจะนำไปสู่ภาวะเป็นสุญญากาศอันจะนำไปสู่การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีม.7หรือว่านายกรัฐมนตรีคนกลางนี่นะครับไม่มีทางเป็นไปได้ครับนอกเสียจากว่าจะฉีกรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าจะตั้งนายกรัฐมนตรีม.7การตั้งนายกรัฐมนตรีม.7นั้นก็เท่ากับว่าได้ล้มรัฐธรรมนูญทั้งฉบับไปแล้วเพราะว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ได้เนี่ยก็ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณนะเมื่อถวายสัตย์ปฏิญาณเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ต้องไปแถลงนโยบายต่อรัฐสภาถามว่ามีรัฐสภาให้แถลงนโยบายไหมไม่มีรวมทั้งคณะรัฐมนตรีที่ถวายสัตย์ปฏิญาณด้วยนะครับคณะรัฐมนตรีที่ถวายสัตย์ปฏิญาณตามรัฐธรรมนูญนั้นนายตัวนายกเองเนี่ยต้องเป็นส.ส.จะถามว่านายกรัฐมนตรีม.7เป็นส.ส.หรือเปล่าเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วจะไปเทียบเคียงกับกรณีแต่งตั้งอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2516นะก็เทียบกันไม่ได้เลยครับเพราะเมื่อปี2516นั้นอยู่ภายใต้การบังคับของธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช2515นะซึ่งในตอนนั้นรัฐสภาก็คือสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติลาออกรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติครับเป็นประธานรัฐสภาปฏิบัติหน้าที่แทน
ก็ได้นำเอาชื่อของนายสัญญาธรรมศักดิ์ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงแต่งตั้งพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี2515นั่นเองนะครับโดยมีรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งไม่มีนายกม.7นายกพระราชทานนายกไม่มีเป็นไปตามกระบวนการทั้งสิ้นนะครับคนที่ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการก็เป็นรองประธานรัฐสภาซึ่งทำหน้าที่แทนประธานรัฐสภามันชัดเจนนะครับไม่ได้มีกระบวนการอะไรที่มันบิดเบี้ยวออกไปจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี2515เลยแต่ในกรณีปัจจุบันเนี่ยนะครับพูดกันมากเหลือเกินว่าหลังจากมีความพยายามที่จะล้มรัฐบาลจนกระทั่งเกิดภาวะสุญญากาศแล้วเนี่ยนะครับให้ประธานวุฒิสภาพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นะครับทำให้ประธานให้รัฐสภาเนี่ยไม่มีใครเหลืออยู่เลยประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่มีมันจะเหลืออยู่รองประธานวุฒิสภาก็พูดกันนะครับไม่ทราบว่าตัวท่านเองพูดว่าอย่างไรนะครับไม่เคยได้ยินเหมือนกันแต่ว่าก็พูดกันหนาหูเหลือเกินบอกว่าจะให้รองประธานวุฒิสภาคุณสุรชัยเนี่ยนะครับเป็นผู้นำชื่อนายกรัฐมนตรีคนกลางขึ้นคุณก้าวทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงพระกรุณาแต่งตั้งถ้าทำเช่นนั้นจริงนะครับก็เท่ากับเป็นการกระทำให้เกิดระคายเคืองเบื้องพายุคนละบาทเพราะมันไม่ได้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญรองประธานวุฒิสภาก็เป็นเพียงแค่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภาเท่านั้นเองซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการที่จะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแต่ประการใดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำอย่างนั้นได้จริงๆแล้วเกิดมีการแต่งตั้งนายกคนกลางขึ้นมาจริงๆก็เท่ากับเป็นการล้มล้างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปแล้วนะครับมันก็เป็นการกระทำที่มันเข้าข่ายกระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา68สามารถที่จะร้องต่ออัยการสูงสุดหรือแจ้งความดำเนินคดีได้ในขณะที่ประชาชนทุกคนครับก็มีสิทธิ์ต่อต้านโดยสันติวิธีตามบัญญัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา69นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากเตือนนะครับขอให้ใช้ความระมัดระวังและก็ละเอียดรอบคอบโดยปราศจากอคตินะครับในการดำเนินงานในครั้งนี้เพราะว่ามันเป็นการเหมือนกับว่ามีกระบวนการในการพยายามที่จะทำลายล้างไม่ใช่ทำลายล้างเฉพาะรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับเท่ากับจะทำลายล้างกระบวนการประชาธิปไตยอย่างน้อยที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี50นะครับแล้วก็จะสถาปนาระบบการเมืองรูปแบบอื่นขึ้นมาก็ฝากเตือนเอาไว้นะครับว่าการกระทำเช่นนี้นะครับนอกจากจะผิดกฎหมายผิดรัฐธรรมนูญเป็นการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทแล้วเนี่ยยังเป็นการกระทำซึ่งฝ่าฝืนเจตนารมณ์ของปวงชนชาวไทยในระบอบประชาธิปไตยอีกด้วยขอบคุณนะครับ